กระเป๋าใบนี้เหรอก็ฉันเจออยู่ริมถนนน่ะฉันก็เลยโยนทิ้งอ่ะถ้าของเธอก็เอาไปสิแต่ว่าเงินในกระเป๋าเนี่ยมันหายไปเธอเป็นคนเจอแล้วทำไมไม่คืนเงินเธอไปใช้ทำไมใช่ถ้าเธอไม่คืนเรื่องถึงตำรวจแน่หลักฐานแน่นขนาดเนี้ยเธอต้องเป็นคนชดใช้ก็ได้เงินแค่ 5,000 อ่ะเดี๋ยวฉันหามาคืนให้ก็ได้แค่นี้ถึงก็ต้องติดคุกกันเลยเหรอเธอพูดอะไรของเธอเงินในกระเป๋าเนี้ยมีต้อง 20,000 จะมาพูดได้ไงว่ามีแค่ 5,000 ฮะ 20,000ในนั้นมันมีเงินแค่ 5,000 เองมา 20,000 อะไรกันแล้วฉันน่ะก็ไม่คิดว่าจะมีใครมาตามหานะเลยเอาเงินไปใช้หมดแล้วอ่ะเอาเงินไป 20,000 จะมาบอกว่า 5,000 เธอคิดจะโกงพวกเราเหรอยังไงอ่ะเธอต้องชดใช้ทั้งหมด 20,000 กระเป๋าตังค์เนี่ยหุ้ยทั้งหลายพันน่ะมาปล่อยแท้ๆเลยห้าพันเหรอโทรชวนสาวนอกว่ะวันนี้แกว่างไหมฉันว่าจะชวนแกออกไปกินบุฟเฟ่ต์น่ะเดี๋ยวฉันเลี้ยงเองไม่ต้องถามเยอะฉันจ่ายได้แล้วกันน่ะตกลงแกจะไปไหมเนี่ยโอเคงั้นเจอกันที่ร้านเลยนะจ้าเรียบร้อยแล้วพี่เดือนตามแผนดูสิเก็บกระเป๋าตังค์ได้แทนที่คืนเจ้าของดูเอาเงินไปใช้เฉยคิดว่าเป็นลาภลอยแล้วสิท่าแบบเนี้ยก็เข้าทางแล้วสิใช่ตาลป่ะห้าพันได้ทั้งของกินได้ทั้งของใช้อะไรเรามันจะโชคดีขนาดนี้เนี่ยน้องคะมาหาใครหรือเปล่าคะก็มาหาเธอนั่นแหละมาหาฉันมาหาทำไมอ่ะเราไม่รู้จักกันนี่ใช่เราอ่ะไม่รู้จักกันแต่พวกเราอ่ะมีหลักฐานกล้องวงจรปิดว่าเธอเป็นคนเอากระเป๋าสตางค์ของพวกเราไปกระเป๋าสตางค์เหรอกระเป๋าอะไรอ่ะไม่มีนะไม่เห็นอ่ะอย่ามาพูดมั่วๆนะหลักฐานก็มีเธอเป็นคนเจอแล้วก็เอากระเป๋าฉันไปใช่เงินในกระเป๋าเธอก็เอาไปหมดเลยแล้วกระเป๋าอะไปโยนทิ้งไว้ข้างทางหุ้ยทั้งหลายพันน่ะมาปล่อยแท้ๆเลยกระเป๋าใบนี้เหรอก็ฉันเจออยู่ริมถนนน่ะฉันก็เลยโยนทิ้งอ่ะถ้าของเธอก็เอาไปสิแต่ว่าเงินในกระเป๋าเนี่ยมันหายไปเธอเป็นคนเจอแล้วทำไมไม่คืนเงินเธอไปใช้ทำไมใช่ถ้าเธอไม่คืนเรื่องถึงตำรวจแน่หลักฐานแน่นขนาดเนี้ยเธอต้องเป็นคนชดใช้ก็ได้เงินแค่ 5,000 อ่ะเดี๋ยวฉันหามาคืนให้ก็ได้แค่นี้ถึงก็ต้องติดคุกกันเลยเหรอเธอพูดอะไรของเธอเงินในกระเป๋าเนี้ยมีต้อง 20,000 จะมาพูดได้ไงว่ามีแค่ 5,000 ฮะ 20,000 ในนั้นมันมีเงินแค่ 5,000 เองมา 20,000 อะไรกันแล้วฉันน่ะก็ไม่คิดว่าจะมีใครมาตามหานะเลยเอาเงินไปใช้หมดแล้วอ่ะเอาเงินไป 20,000 จะมาบอกว่า 5,000 เธอคิดจะโกงพวกเราเหรอยังไงอ่ะเธอต้องชดใช้ทั้งหมด 20,000 20,000 ฉันไม่ได้เอาไปนะอย่ามากล่าวหาฉันนะกล่าวหาเหรอก็ฉันน่ะเห็นเธอหยิบเงินในกระเป๋าไปจริงๆอ่ะภาพในกล้องวงจรปิดก็มี
งสัยอะเรื่องต้องถึงตำรวจแล้วละมั่งแบบเนี้ยถ้าวันนี้ไม่มีเธอก็ต้องเซ็นสัญญายังไงอะเธอก็ต้องคืนเงินฉัน 20,000 นี่สัญญาเซ็นซะอะไรกันเนี่ยนี่ฉันต้องมาเสียเงินจริงเหรอเนี่ยฉันบอกว่าจะไม่ได้เอาไปไงก็เธอเอาเงินของพวกเราไปใช้อ่ะมันก็ต้องใช้คืนมันก็เรื่องปกติอยู่แล้วป่ะช่วยไม่ได้นะเจอแล้วไม่ยอมคืนเจ้าของอ่ะเอาไปใช้จนหมดรีบเซ็นซะนะเรื่องมันจะได้จบๆฉันจะได้ไม่ต้องมาแจ้งความน่าเอาไปใช้ไปเลยมานั่งเป็นหนี้อีกเงินในกระเป๋ามีแค่ 5,000 เองมาบอกมีตั้ง 20,000 ยานก็ไม่มีฉันด้วยรู้อย่างนี้ถ้าเจอแล้วไม่ให้ตำรวจหาเจ้าของก็คงไม่เป็นแบบนี้หรอกเสร็จเร็วๆเข้าแล้วระบุไว้ด้วยนะว่าจะคืนฉันวันไหนรู้แล้วนะก็แค่เนี้ยเรียบร้อยจานปะเดี๋ยวถึงกำหนดเดี๋ยวฉันจะมาเอานะโอ้ยมันซวยอะไรขนาดนี้วะเนี่ย5,000กลายเป็น20,000สมน้ำหน้าเจอเงินแล้วไม่คืนเจ้าของอยากโลภมากดีนะดูสิเสียเงินตั้ง15,000เนี่ยใช่จานปะ